อันตรธาน5อย่างซึ่งเป็นมติของอรรถกถาจารย์ของลังกานะครับก็เชื่อว่าหลังจาก 5,000 ปีเนี่ยพระพุทธศาสนานี่ก็จะอันตรธานหายไปนะครับโดยแบ่งเป็นช่วง5ช่วงช่วงละ 1,000 ปีนะครับ 1,000 ปี 1,000 ปีแรกก็เป็นปฏิเวทอันตรธานหรือปฏิเวทอันตรธานก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยก็จะหมดไปพันปีที่2ก็เป็นปฏิปติอันตรธานนะครับก็คือการปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานก็หมดไปอันที่3ก็คือเป็นปริยัติอันตรธานก็คือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมพระวินัยนี้ก็จะหมดไปพอพันปีที่4ก็เป็นลิงคะอันตรธานก็คือการอันตรธานของเพศพระภิกษุก็จะหมดไปพันปีที่5ก็คือเป็นธาตุอันตรธานหรือธาตุอันตรธานก็คือพระธาตุก็จะหายไปก็เป็นสิ่งที่กำหนดถึงความสิ้นไปของพระพุทธศาสนา